สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณเข้าคลิปปกติของทางช่องกันแล้วนะคะเพราะว่าอาจารย์ทำงานช้าปกติ 16 ถึง 31 ใช่ไหมวันนี้20แล้วงั้นเพราะฉะนั้นก็เอาเป็น 20 ถึง 31 มกราคมนี้แล้วกันนะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกดูแบบตะวันตกได้ดูแบบไทยได้ถ้าคุณมีลัคนาสถิตอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะมากันที่ราศีที่2ดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นบันเทิงดูเป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูโอเคไหมดูแล้วอย่าซีเรียสแล้วอย่าด่าสารเยอะด้วยนะจ๊ะมากันที่ราศีที่2ค่ะราศีกันมาดูความรักการงานการเงินชีวิตโดยรวมๆอดีตปัจจุบันและอนาคตบางสิ่งบางอย่างเกิดไปแล้วบางสิ่งบางอย่างกำลังเกิดบางสิ่งบางอย่างยังไม่เกิดก็ดูให้เป็นไกด์ไลน์โอเคไหมจ๊ะกันมาเรามาดูกันซิว่าในเดือนนี้ในระยะเวลาสั้นๆนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรกับคุณบ้างคะขอพลังงานหลัก3ถ้วยโอ้โหชีวิตมีความสุขตายการจ๋า3ถ้วยเพื่อนเยอะเนาะเป็นคนมีเพื่อนมีฝูงไปดิ้งไปแดงไปแฮงเฮาปาร์ตี้รออะไรอยู่ไพ่ของการรอคอยยังบังเกิดอยู่ตรงนี้จ้ะไพ่ของ The World ค่ะชีวิตมีขึ้นมีลงมีดีมีสุขชีวิตที่วนเวียน4ดาบเป็นพลังงานของอดีต10เหรียญคุณมีครอบครัวแล้วเหรอจ๊ะ The Devil ไปผูกพันกับรักซ้อนรักต้องห้ามรักเขาเขาไม่รักหรือเปล่า Four of Wands มีใครแต่งงานไหมในครอบครัวมีงานแต่งการเฉลิมฉลอง Strength ต้องอดทนค่ะความรักต้องอดทนค่ะคุณต้องอดทนกับสิ่งยั่วยุต่างๆโอ้ยมีความรักข้างในเหรอจ๊ะกันจ๋า จะไม่ขยี้แล้วเชียนะอ่ะแป๊บนึงมันสูงไปอ่ะไพ่ของคุณค่ะไพ่ของ3ถ้วยอ่ะขอดูเรื่องของไอ้นี่ก่อนเรื่องของการเรื่องของการเงินก่อนละกันการเงินและการงานนะคะ3ถ้วยเป็นไพ่ที่ดีอยู่การได้ร่วมงานกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะการร่วมงานอย่างมีความสุขหรือคุณจะไปทำงานมีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์ก็อยู่ในอารมณ์ที่ดีสอดคล้องต้องกันเป็นความรู้สึกที่ดีๆหรือคุณอาจจะมีแนวคิดร่วมทุนร่วมหุ้นเอ้ยไปร่วมทุนร่วมหุ้นกับใครการลงทุนลงแรงอะไรไปที่คุณลงทุนลงแรงไปนั้นก็รอผลตอบแทนแล้วกันผลตอบแทนนั้นได้เสมอแต่ชีวิตคุณดีอยู่นะมี10เหรียญมี4ไม้เท้ามั่นคงแล้วมั่นคงอีกเรื่องเงินไม่ต้องระวังเรื่องเงินดีชีวิตดีเพียงแต่ว่าคุณอาจจะยังต้องการความมั่นคงอะไรคือความมั่นคงแค่ไหนคือความมั่นคงของคุณนั่นแหละคือสิ่งที่ใจคุณปรารถนานะจ๊ะเรื่องของการงานค่ะการงานตอนนี้งานดีมากเลยงานสร้างรายได้สร้างเงินสร้างทองมีเกณฑ์ของการซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ดินหรือมีเกณฑ์ของการซื้อการตกแต่งการปลูกสร้างบ้านเรือนนะจ๊ะชีวิตยังต้องสู้สเตนคือความอดทนชีวิตคุณไม่ได้มาด้วยกลีบกุหลาบเพราะฉะนั้นชีวิตไม่มีอะไรต้องกลัวอีกแล้วค่ะไม่มีอะไรต้องเสียไปมากกว่านี้แล้วแหละแล้วก็งานเบือนก็ดีบ้างไม่ดีบ้างระวังไปข้องเกี่ยวกับคนเช่นสิ่งผิดกฎหมายการอะไรยัดเงินใต้โต๊ะหรือการที่ไปข้องเกี่ยวกับคนที่เขาไม่ดีพวกดักสายดักอะไรที่ผิดกฎหมายการพันนันยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะไปเจอคนที่เขาแนวนั้นน่ะก็ให้ระวังการคบคนเน็ตหนึ่งนะจ๊ะแต่คุณเป็นคนที่เลือกได้นั่นแหละคุณจะรู้จากวิจารณญาณของคุณเองว่าใครมาเพื่อทำอะไรยังไงที่ไหนกับคุณนะจ๊ะคุณเป็นคนฉลาดบอกแล้วชีวิตมาตรงนี้ไม่ได้ง่ายค่ะคุณมาเยือนจุดสูงสุดนะตรงนี้ได้มีทุกอย่างพร้อมเนี่ยชีวิตคุณไม่ง่ายหรอกเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะเดินมาถึงจุดนี้คุณก็เจออะไรมาเยอะมากจนคุณได้เรียนรู้นะแต่ให้ระวังเรื่องของใจต่างหากเรื่องของใจที่คนเราคุมอะไรก็คุมได้คุมใจตัวเองนี่ก็คุมยากใช่ไหมระวังเรื่องของหัวใจค่ะการเข้าไปอยู่ในรักซ้อนต้องห้ามรักที่คุณอาจจะมีเจ้าของแล้วคุณมีตัวจริงอยู่แล้วคุณไปแอบรักเขาอยากได้เขาอยากฟันเขาหรือในบางคนไม่ได้มีครอบครัวไพ่เป็นไวเบอร์ซ่าได้เขาคนที่มาชอบคุณเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วดูดีๆด้วยนะจ๊ะมีใครบางคนที่เป็นคนเป็นเพื่อนรักในที่ทำงานเหรอรักเพื่อนเหรอแอบรักเพื่อนเหรอมีความรักอยู่ตรงนี้ค่ะ
รักที่คุณรู้สึกรักแต่คุณก็อดทนอยู่ในพื้นที่ของคุณนะคุณมองว่าความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งเนี่ยคุณยังออกจากความรู้สึกไม่ได้รักเขามากชอบเขามากอยากได้เขามากต้องการเขามากเนี่ยคือหัวใจของคุณแรกคุณเข้าไปตกอยู่ในบ่วงของความลุ่มหลงหลงในกิเลสตัณหาหลงในเซ็กหลงในหน้าตาหลงในกรรมยังฝันเห็นเขายังคิดถึงเขามันไม่ได้มีความสุขเลยแต่ก็ตัดกันไม่ได้ตัดกันไม่ตายขายกันไม่ขาดคุณจะออกจากความรู้สึกนี้ก็ยากยิ่งใจของคุณเราคุณไม่สามารถเอาชนะจิตใจของคุณได้แต่คุณก็ไม่ทำอะไรนะไม่ใช่ว่าคุณจะทำอะไรคุณก็ไม่ทำอะไรหรอกใช่ฉันรักฉันต้องการแต่ฉันก็จะนิ่งๆอยู่ในพื้นที่ของฉันแบบนี้สิ่งที่คุณโฟกัสจริงๆคือครอบครัวค่ะความมั่นคงครอบครัวนะจ๊ะความรักระวังเข้าไปอยู่ในเติร์ดนะคุณมีเจ้าของแล้วหรือคนที่คุณไปเดียวว่ามีเจ้าของแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาเปล่าๆรักที่คุณรอคอยคุณรอคอยใครบางคนคนที่คุณเคย18บวกด้วยแล้วคนที่คุณยังฝันถึงคนที่คุณยังคิดถึงเขาไปๆกลับๆไปๆกลับๆเขาเคยมีความมั่นคงกับคุณในบางคนคบกันเป็นซ้อนๆแบบเนี้ยซ้อนกันมานานแล้วระวังตำรวจจับด้วยซ้อนกันหลายๆซ้อนด้วยความรักที่คุณจะต้องควบคุมตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ของการควบคุมหัวใจคอนโทรลตัวคุณเองแต่คุณทำได้อยู่ไม่ต้องห่วงคุณยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับครอบครัวถึงจะหวั่นไหวไปบ้างถึงจะออกนอกลู่นอกทางไปบ้างแต่คุณก็ยังยึดมั่นกับครอบครัวแต่ขอดื่มน้ำหน่อยนะ ใช้พลังงานเยอะขออนุญาตค่ะระวังความรักที่เป็นรักซ้อนค่ะการที่คุณทำอะไรลงไปคุณก็ต้องรู้แล้วว่าสิ่งเหล่านั้นจะย้อนกลับคืนมาไหมด้วยการกระทำใดๆของคุณความยุ่งยากความลำบากใจความเครียดมันก็จะตอบสนองกับคุณมาเช่นเดียวกันระวังเรื่องของรักซ้อนเป็นหลักนะจ๊ะช่วงนี้ก็มีไปแฮงเฮาส์ปาร์ตี้ไปดิ้งแดงแฮงเฮาส์กับเพื่อนนะจ๊ะขอดูสามช่วยของคุณหน่อยไปอยู่ในรักซ้อนที่ต้องทนเหรอจ๊ะคุณต้องทนหรือคนคนนั้นก็ต้องทนคุณกันแน่กันคุณยังเรียนรู้ศึกษานิสัยเขาไม่มากพอหรือเปล่าการเรียนรู้การศึกษานิสัยของคนที่คุณรักเขาขอความช่วยเหลือคุณเปเขามาถ้าคุณเปเขาก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณช่วยเหลือคุณเป็นคนใจดีถ้าคุณรักใครคุณจะสามารถช่วยเหลือถ้าคุณไม่มีคุณก็จะช่วยเขาให้ได้นะจ๊ะ The Wheel of Fortune คนเก่าๆกลับมาไหมคะมีคนใหม่คนเก่าคนกี่คนในความสัมพันธ์นี้กันตอบอาจารย์ได้เมนด้วย7ถ้วยป๊าดความรักนี้ยังเป็นความฝันค่ะถ้าคุณแอบรักเขาชอบใครฝันนี้อีกไกลหรือถ้าคุณมองว่าคนที่เขาจะรับคุณได้หรือในความสัมพันธ์ที่คุณไปอยู่ในรักซ้อนนั้นมันจะเป็นความรักที่ดี no ดูปาก no ความรักซ้อนมันไม่ดีหรอกค่ะมันจะทำให้คุณเป็นทุกข์ทำให้อีกคนหนึ่งเป็นทุกข์ทำให้อีกคนหนึ่งเป็นทุกข์ขอดู Age of Cup คุณหน่อย Age of Cup คุณคืออะไรน้อยใจคนที่คุณรักเสียใจน้อยใจมองถึงความแตกต่างรักทางกายเอราศีกุมขึ้นมารักกุมเหรอจ๊ะรักแล้วไปหาเขาไหมรักแล้วส่งข้อความบอกเขาหรือเปล่ารักที่มีความแตกต่างต่างชาติต่างภาษารักทางกายคุณกำลังน้อยใจเนี่ยราศีกุมนี่หรือเปล่าราศีกุมธาตุน้ำกรกฎเมษพฤศจิกมังกรสิงคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับอะไรสามดาบในความคิดของคุณนะคุณยังรักใครสักคนที่ลืมไม่ลงค่ะเขาคงมีความผูกจิตผูกใจแต่คนนั้นน่ะต่างคนต่างไปแล้วนี่นาต่างคนต่างไปแล้วค่ะต่างคนต่างแยกย้ายแต่ยังอาจจะอยู่ในความทรงจำอยู่ในความคิดอยู่ในความเจ็บอยู่ในความหงุดหงิดของคุณก็เป็นได้สามดาบอ่ะเติร์ดอยู่ในเติร์ดอ่ะคุณเข้าไปอยู่ในคนที่เขามีเจ้าของหรือคุณเองมีเจ้าของก็ไม่รู้แต่อาจารย์มองว่าคุณน่าจะมีเจ้าของนะกันโอเคไหมนี่คือพลังงานหลักของคุณค่ะไปต่อกันที่คนที่คุณรักกันไปดูซิใครคนนั้นไปแอบดูคนที่คุณรักกันค่ะคนที่คุณรักไหนดูซิว่าชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างคะชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างห้าเหรียญ
รักที่คุณเคยรักเขาเขาเคยรักคุณรักที่ไม่สมหวังสุขสมหวังเวลาเราจะไปเขาก็จะล้างเวลาเขาจะไปเราก็จะไปล้างแต่ความรักนี้ไม่เติมเต็มค่ะ King of Pentacle คุณรักคนที่เขาค่อนข้างนิ่งตอนนี้เขานิ่งเฉยเย็นชากับคุณไหมเขาทำเป็นทองไม่รู้ร้อนเพราะที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยวิ่งตามคุณประรักคนที่เขามีชื่อเสียงประสบความสำเร็จมีความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานชีวิตหรือมีชื่อเสียงมีความสวยงามโดดเด่นเด็กกว่าคนที่เด็กกว่ากินเด็กอีกแล้วเหรอเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตของเขาเขาเคยวิ่งตามคนคนนี้แข็งนะใจแข็งเขารักคุณเขารักคุณไหมชีวิตเขาเป็นยังไงเหรออาจารย์มองว่าอดีตที่ผ่านมาเขาเคยวิ่งตามคุณมาแหละเขาเคยวิ่งตามคนธาตุดินพฤษภกันมังกรเขาเคยวิ่งตามกับความรักครั้งนี้จนเขาเหนื่อยแล้วเขาหยุดวิ่งตามแล้วค่ะเขาอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของเขาไปมองหางานไปใช้ชีวิตแต่ความรักยังคงอยู่ตรงนี้เขามุ่งมั่นกับการทำงานคุณอาจจะดีลกับต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมเขาอยากได้คุณอยู่นะถ้าถามว่าความรู้สึกของเขาเขายังรักคุณอยู่เขายังอยากกลับมาเป็นความมั่นคงกับคุณอีกครั้งอยู่ที่ตัวคุณทำระว่าคุณจะทำยังไงแต่เขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบเอาแต่ใจตัวเองอะเอาแต่ความคิดของตัวเองค่อนข้างเห็นแก่ตัวไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้เขาอยากกลับมาเขายังรักคุณอยู่ใช่เขายอมหักไม่ยอมงอนะถ้าคุณคิดว่าจะควบคุมหรือคอนโทรลในความคิดของคนคนนี้ได้ไม่คุณควบคุมหรือคอนโทรลเขาไม่ได้ค่ะเขาก็มีหน้ามีตาทางสังคมมีฐานะหน้าที่การงานที่ดีที่จะคุมเขาได้คือความรักเท่านั้นค่ะเขา20-31มกราคมความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางไหนคะจัสติกค่ะไพ่ของคนตาช่างไพ่ของความยุติธรรมไพ่ของข้อตกลงไพ่ของความรักที่ต่างคนต่างแยกย้ายและคุณยังรอคอยไหมเขารอคุณคุณรอเขาเรารอซึ่งกันและกันนะจ๊ะ3ถ้วยเขาอาจจะเป็นเพื่อนอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงหรือรักครั้งนี้มีญาติพี่น้องเขาไม่ชอบคุณเพื่อนเขาไม่ชอบคุณหรือคุณไม่ชอบเพื่อนคุณไม่ชอบเขามันรักมันมีคน3คน True of Cup ค่ะรักของคุณเป็นเติร์ดค่ะเป็นเติร์ดรักกันนะความหึงหวงบังเกิดเดมรักซ้อนรักต้องห้ามรักที่ปิดบังซ่อนเร้นคุณรอใครคนหนึ่งอยู่ค่ะรอให้เขากลับคืนมารอให้เรากลับคืนมาอยู่ตรงนี้ความรักของคุณคุณน่ะจิตใจหวั่นไหวคุณเอานิ่งไม่ได้เอาแน่ไม่ได้3นาที4สเตตัสเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์เสียมันไบโพล่าเลยเพราะฉะนั้นคุณเองมีความรักกับเขาถ้าคุณมีความรักหลายๆคนรักซ้อนรักเยอะๆความไม่จริงใจความไม่จริงใจหรือการที่ไม่พูดความรู้สึกเก็บกดความรู้สึกต้องการอยากได้แต่ไม่พูดอะไรออกไปความรักนี้ก็คงจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นรักที่ไม่เลือกเลือกกันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เทคแอคชั่นไม่ได้ทำอะไรบ่ได้เลยอารมณ์นี้คุณอาจจะดิวกับตุนเมถุนเอ้ยมีนค่ะมีนขอโทษเขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณเขาบอกว่าเขาคิดยังไงกับคุณเขาไม่เชื่อใจคุณค่ะเขาไม่เชื่อใจคุณเขามองว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้คุณเป็นคนแทงข้างหลังคนอื่นคุณแอบย่องๆทำอะไรลับหลังเขาไม่เชื่อใจคุณอีกแล้วค่ะและความนิ่งของคุณเป็นสิ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญเขาบอกว่าเขาที่หึงที่หวงนะคนนี้เขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาวิ่งตามมาเยอะแล้วค่ะเขาทำมาทุกอย่างแล้วให้ความซื่อสัตย์ให้ความจริงใจให้ความซื่อตรงแต่กลับโดนแทงข้างหลังคุณจะแทงเขาหรือเขาแทงคุณคะใจลึกๆเขาก็อยากกลับมาแล้วเขายังคิดถึงอยู่เรื่องราวระหว่างเราน่ะเขายังคิดถึงอยู่เขายังไม่ได้ลืมคุณไปได้หรอกแม้กระทั่งคุณเคยทำร้ายจิตใจเขามากแค่ไหนก็ตามแต่ว่าเขารู้ว่าคุณมีคนเพียบเห็นหน้าเงียบเงียบเพียบนะจ๊ะเขาไม่รู้ว่าเขารู้หรือเขามั่นอกมั่นใจก็แล้วกันเขามั่นอกมั่นใจว่าคุณเนี่ยไม่ได้มีเขาคนเดียวไม่ได้คุยกับเขาคนเดียวคุณไม่ซื่อสัตย์ต่อเขาเขาคิดยังไงกับคุณเขามองว่าคนเราถ้าคุยกันคบกันปิดบังซ่อนเร้นไม่เปิดเผยก็คงจะไปด้วยกันได้ยากเขาจะเทคแอคชั่นไหมคะเข
ขาอยากจะ take action อะไรไหมรอคอยค่ะรอข้อความรอการเคลียร์ใจแล้วเดินไปข้างหน้ากับสังคมของเขา The High Princess เขาเป็นคนค่อนข้างมีเสน่ห์คนเข้าหาเยอะนะเขาจะ take action ไหมสวยเสน่ห์แรงเขาจะคุณอาจจะดิวกับราศีกุมโอ้โหกุมขึ้นมาหนาแน่นมากนะกุมขึ้นมาทุกครั้งเลยนะเขาจะ take action ไหมไม่หรอกถึงแม้จะอยากทำแค่ไหนก็ตามเขาบอกความคิดของคุณกับความคิดของเขามันแตกต่างกันคุณคิดอย่างเขาคิดอย่างนึงความจริงใจมีให้แต่เขาไม่ได้รับค่ะอ่ะเขาอยากได้อะไรกับความสัมพันธ์นี้ค่ะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้เขาอยากได้อะไรกับคุณได้ความใส่ใจได้การไม่ปิดกั้นคุณกำลังปิดกั้นอะไรเขาอยู่ปิดกั้นบล็อกเฟซบล็อกไลน์ปิดกั้นอะไรปิดบังอะไรซ่อนเร้นอะไร Deliver เขาต้องการความรักค่ะเขารู้ว่าคุณเลือกเขาไม่ได้เขาก็เลือกคุณไม่ได้เช่นเดียวกันแต่เขาต้องการความรักที่จริงใจค่ะใช่เพราะถ้าอยู่ในความรักที่ไม่จริงใจเขาก็พร้อมที่จะเดินออกไปค่ะสามดาบคุณทำให้เขาเจ็บความรักถ้าเรารักกันเราคงไม่ทำให้เจ็บสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาต้องการความรักความใส่ใจความจริงใจที่คุณมีให้ซึ่งคุณไม่เคยมีหรือเปล่าไพ่เป็นไวท์เวอร์ซ่าได้อ่ะข้าเขาฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรกับคุณคะเดอะซันชีวิตเขาก็มีความสุขมีชื่อเสียงมีเงินมีทองมีหน้าตาทางสังคมชีวิตเขามีความสุขดีนะตอนนี้ถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะยังเริ่มเรือนคุณไม่ได้ยังตัดคุณออกจากหัวใจไม่ได้แต่ชีวิตเขาก็มีความสุขดีเขารอให้เวลาเยียวยาทุกอย่างรอจักรวาลคัดสรรคนดีๆคนใหม่ๆคนที่จริงใจคนที่ชัดเจนมาให้เขาในออฟคัพจริงๆเขามีคนเข้ามาแหละแต่เขาไม่เปิดใจสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณจริงๆเขายังรออยู่ตรงนั้นค่ะสี่ไม้เท้าในออฟคัพเขายังจำคำสัญญาระหว่างคุณกับเขาได้ว่าเราจะรักกันไปยาวๆอยากจะซื่อสัตย์มั่นคงเขายังรอคำตอบรอคำสัญญาเขายังมีความมั่นคงให้กับคุณอยู่ค่ะนี่คือความหมายของเขาเขาส่องคุณได้เขาอยากคุยกับคุณนะเขายังปรารถนาในตัวคุณถึงแม้คุณจะทำร้ายเขาถึงแม้คุณจะโกหกเขาถึงแม้คุณจะไม่จริงใจต่อเขาแต่เขาก็เชื่ออย่างนึงว่าคนเราวาสนาบุญพาวาสนาที่ต้องมาเจอกันแต่เขาก็รู้ว่าเขาอาจจะอยู่ในกรรมคุณอาจจะเป็นกรรมของเขาก็ได้เขาก็ยอมรับกรรมของเขารู้ว่าสิ่งที่จะรอนั้นมันเป็นไปบ่ได้ขอไพ่แนะนำหน่อยค่ะให้ความรักความสัมพันธ์ของกันค่ะขอไพ่แนะนำมาไพ่แนะนำหน่อยแนทไพ่จะแนะนำอะไรกับคุณคะกันมัวเมาคุณกำลังร่วมหลงมัวเมาอยู่กับอะไรเซ็กกิเลสตัณหาความต้องการที่เหนืออยู่จิตใจความรักความรุ่มหลงนั้นทำให้คุณเป็นสุขหรือเปล่าถามตัวคุณดูวันแห่งความรักโอ้อยากมอบกุหลาบให้ใครจ๊ะรักเขาบอกว่าไพ่บอกว่ารักเขาชอบใครก็บอกเขาไปตรงๆอย่ากัดคิดการใหญ่คิดอะไรอยู่จ๊ะคุณกำลังคิดการใหญ่กำลังจะส่งมอบความรักไปให้ใครในวันแห่งความรักเหรอจ๊ะกันจ๋า ดึงขึ้นโอ้ยคุณกำลังหาใครเป็นตัวตายตัวแทนมาดึงขึ้นมาดึงคุณขึ้นจากคนเก่าๆความมัวเมาที่มีกำลังเริ่มต้นความรักครั้งใหม่อีกแล้วเหรอจ๊ะรักซ้อนอีกหรือเปล่ามือถือสากปากถือศีลอ่ะไพ่แนะนำว่าอะไรไพ่แนะนำว่าถ้าคุณจะหาคนที่ดึงขึ้นจากบ่วงกรรมวิบากกรรมอยู่ที่การกระทำกรรมอยู่ที่พฤติกรรมตัวคุณเองกำลังรุ่มหลงมัวเมาคุณกำลังดึงขึ้นจากอีกคนนึงเพื่อไปสร้างกรรมกับอีกคนนึงหรือเปล่าการที่ดึงตัวเองออกมาจากความมัวเมาหรือกรรมอยู่ที่พฤติกรรมและการกระทำของคนค่ะดึงขึ้นไปเพื่อไปสร้างกรรมกับอีกหนึ่งคนมันยุติธรรมสำหรับคนอื่นหรือเปล่ายุติธรรมสำหรับ
ตัวคนที่คุณกำลังจะดึงขึ้นไปหรือเปล่าหรือคุณกำลังจะมอบความรักใหม่ให้กับใครบางคนการจะมอบความรักใหม่ให้กับใครบางคนเป็นสิ่งที่ถูกแต่ถ้าคุณไม่มีใครแต่ถ้าเขาไม่มีใครคิดดีๆการใหญ่ของคุณคิดดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปฉันบอกอ่ะอาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์เปิดจองตะกรุดช้างผสมโคงนะคะเห็นอาจารย์แขวนอยู่ไหมสุดยอดสายมูนะคะให้ในเรื่องของโชคลาภเมตตาปานีอุปถัมภ์ค้ำชูไปไหนใครรักใครเอ็นดูใครเมตตาปานีไปไหนมีคนรักก็ดีคนที่เป็นเซลล์อย่างเงี้ยคนที่ต้องใช้คำพูดที่จะให้คนเชื่อถือก็เป็นเสน่ห์กับตัวเองโชคลาภมาเต็มปลุกเสกแล้วโดยพระอาจารย์นกจิตตธรรมโมแห่งวัดเขาบางเหยจังหวัดชัยภูมินะคะพระสายขาวพระสายปฏิบัติสนใจแอดไลน์ใต้คลิปนะจ๊ะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ